ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านอันดับต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคค่ำกับบรรยากาศของในพรรษาเป็นบรรยากาศของหน้าฝนที่มีเสียงคางคบร้องด้วยเป็นซาวประกอบมีเสียงเขียดเสียงสัตว์แมลงรอบรอบศาลาผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติท่ามกลางธรรมชาติก็เป็นช่วงบรรยากาศหน้าฝนที่การสัญจรไปมาก็ลำบากแม้ในสมัยปัจจุบันที่มีถนนหนทางที่ถือว่าดีเยี่ยมแต่ก็ช่วงฤดูฝนก็การเดินทางก็จะลำบากกว่าในช่วงฤดูอื่นเราก็ถือโอกาสในช่วงที่เป็นฤดูฝนเข้ากรรมฐานกันปฏิบัติธรรมกันก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศฝนจะตกแดดจะออกเราก็ปฏิบัติกันสำหรับวันนี้การบรรยายก็ยังอยู่ในชราวรรควรรคที่ว่าด้วยความชราก็หลายเรื่องแล้วเกี่ยวกับในวรรคนี้วันนี้เรื่องที่จะนำมาแสดงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภพระนางมัลลิกาซึ่งก็ไม่ทราบอายุเหมือนกันว่าพระนางมัลลิกามีอายุถึงเท่าไหร่ถึงได้สวรรคตแต่ว่าพระนางมัลลิกาเนี่ยเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลเป็นผู้ที่ใจบุญมากเป็นผู้ฉลาดมาจากตระกูลสามัญชนที่พระเจ้าประเสนทิโกศลพอพระทัยก็คือเป็นหญิงชาวป่าที่ฉลาดแล้วก็ใจบุญมากพระเจ้าประเสนทิที่จึงรักมากรักพระนางมัลลิกาพระนางมัลลิกาตลอดชีวิตของพระนางมีแต่ทำความดีตลอดเป็นผู้เสนอพระเจ้าประเสนทิที่ในการจัดถวายอัสถิสถานในพระพุทธศาสนาจะมีอยู่แค่เพียงครั้งเดียวที่มีการถวายอัสถิสถานก็คือเป็นการถวายทานที่ยิ่งใหญ่มากไม่มีใครที่จะทำได้นอกจากพระราชาพระนางมัลลิกานี่แหละที่เป็นผู้เสนอวิธีการที่จะเอาชนะชาวเมือง
เพราะมีการแข่งขันกันระหว่างชาวเมืองกับพระราชาแข่งกันทำบุญพระนางมัลลิกาก็เลยเสนอวิธีการให้ก็ทำให้พระเจ้าประสิทธิโกศลได้บำเพ็ญกุศลอย่างยิ่งใหญ่มากมายก็จะไม่พูดถึงรายละเอียดของสัทธิสถานแต่ว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็จะมีอยู่เพียงครั้งเดียวที่มีการถวายอสัทธิสถานทีนี้เรื่องในตอนนี้ที่อยู่ในชราวรรคเป็นตอนช่วงที่ก่อนที่พระนางมัลลิกาจะเสียชีวิตจะสวรรคตวันหนึ่งพระนางเข้าไปในซุ้มน้ำเป็นที่ส่งน้ำเขาก็จะมีซุ้มเป็นที่ส่งน้ำอยู่แล้วพระนางก็มีสัตว์เลี้ยงตัวโปรดก็คือสุนัขมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งที่วิ่งตามเข้าไปในขณะที่พระนางมัลลิกากำลังก้มล้างพระชงก็คือล้างขาล้างแข้งทีนี้สุนัขตัวโปรดตัวนั้นก็กระทำการแบบตามลักษณะของสัตว์ที่มีความรักเจ้าของแต่ว่าความรักมันก็แยกแยะไม่ออกว่ามันเป็นรักแบบไหนตามวิสัยของสัตว์เดรัจฉานก็คือมาเกาะขาเกาะเอวของพระนางมัลลิกาซึ่งถ้าหากว่าเราพิจารณาถึงความไม่รู้ดีรู้ชั่วของสัตว์เดรัจฉานก็คือเขาก็ทำไปตามสัญชาตญาณของสัตว์ส่วนพระนางมัลลิกาก็มีความเอ็นดูในสุนัขในสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้คิดอะไรพระนางมัลลิกาไม่ได้คิดอะไรส่วนสัตว์เขาก็คิดตามภาษาสัตว์ในการกระทำส่วนที่เกิดเรื่องก็คือพระเจ้าประสิทธิมองอยู่บนชั้นปราสาทชั้นบนมองลงมาเห็นพอเห็นสุนัขทำท่าทำทางแบบการเสพอสัตธรรมโดยที่พระนางมัลลิกาก็ไม่ได้คิดไม่ได้ที่จะตอบสนองอะไรเพียงแต่ว่าไม่ได้ถือสาพระเจ้าประสิทธิมองอยู่ข้างบนเห็นก็เลยโกรธกลิ้วในเหตุการณ์นั้นพระนางมัลลิกาเสด็จเข้ามาก็ด่าเลยด่าพระนางมัลลิกาด้วยคำสบถที่ไม่น่าฟังพระนางมัลลิกาก็ตกใจเหมือนกันว่าไม่คิดว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเห็นแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องโดยที่พระนางก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าด้วยความที่เมื่อพระราชากริ้วพระนางมัลลิกาเป็นคนฉลาดพระนางก็จะไม่โต้ตอบไม่โต้ตอบไม่รีบปฏิเสธไม่รีบ
ที่จะแก้ตัวพระนางค่อยๆพูดแล้วก็ใช้อุบายในการที่จะทำให้พระราชานั้นคลายความโกรธแต่ว่าการใช้วิธีของพระนางนั้นเป็นการใช้คำพูดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคือถ้าพระนางพูดตรงๆพระราชาก็ไม่เชื่ออยู่แล้วพระนางก็เลยต้องใช้อุบายในการพูดก็คือพูดโกหกนั่นเองโดยพระนางก็เป็นคนฉลาดอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่เชื่อถือของพระเจ้าประเสนที่อยู่แล้วพอพระนางพูดหวานล้อมชักเหตุชักผลเข้ามาแล้วก็บอกในเชิงว่าถ้าหากว่าพระองค์ไม่เชื่อในสิ่งที่หม่อมฉันพูดเนี่ยพระองค์ลองไปเข้าไปในซุ้มน้ำนั้นดูลองเข้าไปในซุ้มดูเมื่อพระราชาซึ่งก็เป็นคนที่ค่อนข้างเขลาอยู่แล้วพระเจ้าประสิทธิโกศลไม่ใช่คนฉลาดมากมายพระราชาก็เข้าไปตามคำที่พระนางบอกแล้วพระนางก็บอกให้ออกมาแล้วก็บอกว่าเมื่อสักครู่ที่พระองค์เข้าไปพระองค์ทำอะไรกับนางแพะมีแพะตัวหนึ่งเข้าไปกับพระองค์แล้วพระองค์ก็ทำอะไรที่เป็นอนาจารกับนางแพะพระราชาก็ปฏิเสธพระนางมาริกาก็บอกว่าก็หม่อมฉันเห็นด้วยตาด้วยอุบายที่พระนางต้องการให้พระราชาหายกลิ้วก็คือเปลี่ยนเรื่องพูดไปในเชิงลักษณะที่ไม่ได้แก้ตัวตรงๆแต่ว่าต้องการที่จะเปลี่ยนอารมณ์ของพระราชาให้หายโกรธพอพระราชาซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่มากอยู่แล้วก็หาเหตุผลโต้แย้งไม่ได้ก็เลยเชื่อพระนางมาริกาว่าคนที่เข้าไปในซุ้มตรงนั้นแล้วเมื่อคนมองจากข้างบนลงมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งก็เลยเชื่อไปอย่างนั้นซึ่งต่อมาพระนางมาริกาก็ติดใจคิดมาตลอดว่าเราหลอกพระราชาได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องทรงรู้ว่าเราโกหกพระอัครสาวกพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็ต้องรู้พระอสีติมหาสาวกพระผู้ใหญ่ทั้ง80เนี่ยก็ต้องรู้ว่าเราโกหกพระราชาพระนางก็เลยไม่สบายใจกับกรรมเล็กน้อยที่พระนางต้องการที่จะให้พระราชาหายกริ้วแค่นั้นเองแต่ก็พูดโกหกไม่สบายใจว่าผู้รู้ก็จะต้องติเตียนพระพุทธเจ้าก็ต้องทราบจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมาไม่นานพระนางก็สวรรคตซึ่งการสวรรคตก็ไม่ได้มาจากสาเหตุนั้นหรอกไม่รู้ว่า
สวรรคตด้วยสาเหตุอะไรอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าจากเหตุการณ์นั้นมาไม่นานด้วยจิตที่ไปกังวลถึงเรื่องที่โกหกพระสวามีโกหกพระราชาสิ่งที่ทำความดีมาตลอดชีวิตทำทานอย่างยิ่งใหญ่วันแต่ละวันไม่เคยคิดเรื่องอื่นมีแต่คิดเรื่องที่จะทำบุญให้ทานแต่พอจะตายใจมันไปหน่วงเหนี่ยวเอาสิ่งนั้นทำให้พระนางไปเกิดในนรกไปอุบัติในนรกซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็ได้ยินกันมาตลอดว่าช่วงที่จิตใกล้ดับถ้าหากว่าจิตเศร้าหมองจิตไปหน่วงเหนี่ยวเอาอะไรไว้สิ่งนั้นก็จะนำพาไปเกิดถ้าไปหน่วงเหนี่ยวเอาอากุศลกรรมสิ่งที่ไม่ดีไว้ก็จะพาไปเกิดในอบายภูมิแต่ว่าคนเราจะบังคับจิตมันก็บังคับไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้นะตอนที่ใกล้จะตายจิตที่มันใกล้จะดับมันเป็นจิตอ่อนอยู่แล้วเหมือนกับเวลาเราถูกนิวรณ์ครอบงำนิวรณ์ครอบงำจิตของเรามันก็จะไม่มีกำลังอย่างกำลังง่วงอยู่ยังจะให้กำหนดสติให้เจริญสติมันก็ไม่มีกำลังเพราะตัวนิวรณ์มันทำให้สภาพของกุศลมันตกไปเป็นตัวกั้นไม่ให้กุศลมันเกิดขึ้นจิตของคนที่ใกล้จะเสียชีวิตก็เหมือนกันถ้าหากว่าคนที่ไม่เคยเจริญสติไม่ฝึกสติมาก่อนตอนที่จิตจะดับมันเป็นจิตที่อ่อนพอไปยึดเอาอารมณ์ใดไว้มันก็จะวนเวียนอยู่แต่อารมณ์นั้นเหมือนกับตอนที่เราเป็นไข้คนที่เป็นไข้คนที่ไม่สบายจิตมันก็ไปหน่วงเหนี่ยวเอาอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาทีนี้มันก็จะวนอยู่แต่อารมณ์นั้นถ้าไม่เจริญสติไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็การที่จะรู้เท่าทันอารมณ์มันยากถ้าผู้ที่ทำสมถะกรรมฐานมาก็จะข่มอารมณ์นั้นด้วยการให้จิตมันไปเกาะอยู่กับสมถะโดยการบริกรรมตามที่เคยบริกรรมเคยฝึกมาแต่ถ้าคนเจริญวิปัสสนาก็จะยกเอาอารมณ์นั้นขึ้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็อาจจะได้บรรลุธรรมตอนใกล้จะเสียชีวิตก็ได้ส่วนพระนางมัลลิกานี้ต้องไปตกนรกเพราะจิตไปหน่วงเหนี่ยวเอาแค่เพียงคำพูดไม่กี่คำที่โกหกพระราชาเมื่อไปตกนรกสวรรคตไปแล้วพระราชามีความเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของพระมเหสีอายุก็น่าจะยังไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะอยู่ในวัยกลางคนพระราชาก็คิดว่าไม่มีใครที่จะบรรเทาความเศร้าโศกของเราได้นอกจากพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะต้องไปถามถึงที่อุบัติ
ของพระมเหสีจะไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระนางมัลลิกาไปเกิดที่ไหนพระราชาก็ตั้งใจอย่างนั้นว่าจะไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุการณ์ทุกอย่างก็ทรงพิจารณาว่าถ้าหากว่าเราตอบคำถามของพระราชาตามที่เป็นจริงพระราชาก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาทันทีเพราะว่าคนทำบุญมามากมายขนาดนั้นแต่ว่าไปตกนรกพระราชาถ้าได้ฟังอย่างนั้นก็คงจะเลิกทำบุญจากที่เคยถวายนิจพัทถวายพัทประจำทำบุญตักบาตรประจำมาวัดประจำก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิคิดว่าทำบุญแล้วไม่ได้บุญทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีมากมายให้ทานมากมายแต่ว่าไปตกนรกก็จะเลิกให้ทานเลิกทำบุญเลิกนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าถ้าหากว่าพระเจ้าประเสนที่รู้ตามความเป็นจริงพระองค์ก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลิกทำบุญไปก็เลยกระทำโดยประการที่พระเจ้าประสิทธิพอมาถึงวัดพระเจตวันพอได้สนทนากับพระพุทธเจ้าลืมเรื่องที่จะถามพระพุทธเจ้าก็ชวนพูดไปเรื่องอื่นแล้วก็ด้วยพุทธานุภาพที่ทำให้พอพระเจ้าประสิทธิมาเข้าใกล้พระพุทธองค์แล้วก็ทำให้หายเศร้าโศกจนลืมเรื่องที่จะตั้งใจที่จะมาถามพอกลับไปนึกออกขึ้นมาอีกว่าอ้าวเราลืมถามตั้งใจว่าจะไปถามพระพุทธเจ้าเรื่องที่อุบัติของพระนางมัลลิกาลืมถามเดี๋ยววันพรุ่งนี้เอาใหม่วันพรุ่งนี้จะต้องไปถามให้ได้จะต้องไปถามใหม่อยากรู้เหลือเกินว่าพระนางมัลลิกาจะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนมีความมั่นใจเหลือเกินว่ายังไงก็ต้องไปเกิดในสวรรค์จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนต้องได้รับฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าพอวันที่สองวันรุ่งขึ้นเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกก็ลืมอย่างเดิมอีกเป็นอย่างนี้อยู่ถึง7วันเข้าไปวัดทุกวันไปคุยกับพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า7วันแล้วก็ลืมทั้ง7วันที่จะถามจนกระทั่งวันที่8เมื่อพระนางมัลลิกาพ้นจากนรกแล้วไปตกนรก7วันที่จริง7วันในโลกมนุษย์มันไม่นานเลยสำหรับนรกซึ่งมีอายุยาวนานเหมือนกับเทวดาที่ท่านเปรียบเทียบอายุของเทวดาไว้กับมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาแค่ไม่กี่วันแต่ว่าโลกมนุษย์มันเปลี่ยนแปลงไปผ่านไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีแล้วอันนี้นรกก็เหมือนกัน
เวลาของนรกกับเวลาในโลกมนุษย์มันไม่เท่ากันฉะนั้นในช่วง7วันของโลกมนุษย์พระนางมัลลิกาก็ไม่นานไปเกิดในนรกไม่นานก็เคลื่อนจากนรกพอพ้นกรรมจากนรกแล้วก็ไปเสวยผลบุญแล้วไปเกิดในชั้นดาวดึงในวันที่8พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่วังของพระราชาเองเลย7วันนี้พระราชาเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันพอวันที่8พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปตอนเช้าถือบาตรไปพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์เมื่อไปถึงวังพระราชาเห็นพระพุทธเจ้ามาก็ดีใจเป็นนักหนาว่า7วันที่แล้วตั้งใจที่จะไปถามที่เกิดของพระนางมัลลิกาแต่ก็ลืมทุกครั้งวันนี้พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงวังเองเลยแล้วพระองค์ก็ไม่ลืมแล้วที่จะถามพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็รีบมารับบาตรรับบาตรของพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองแล้วก็นิมนต์ให้ขึ้นสู่ปราสาทพระพุทธเจ้าก็แสดงอาการที่จะประทับนั่งที่โรงรถพระเจ้าประเสนทิก็ทรงทราบพาทยาศัยว่าพระพุทธเจ้าต้องการที่จะฉันพัตหารตรงนี้ไม่ต้องการที่จะขึ้นบนปราสาทก็เลยให้ข้าราชบริพารจัดแจงที่นั่งตรงนั้นตรงที่โรงรถซึ่งโรงรถของพระราชาก็คงจะเป็นอาคารเป็นศาลาเป็นห้องใหญ่เมื่อประทับนั่งที่โรงรถพระเจ้าประเสนทิก็ถามทันทีโดยที่ไม่รอช้าแล้วในส่วนที่จัดอย่างอื่นก็จัดไปแต่ว่าเรื่องที่โปร่งคล่องใจมาถึง7วันโปร่งก็ถามทันทีว่าข้าโปร่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้า7วันเนี่ยตั้งใจจะไปถามแต่ว่าลืมทุกครั้งข้าพระองค์ต้องการทราบว่าพระนางมัลลิกาอัครมเหสีของข้าพระองค์ตอนนี้ไปเกิดที่ไหนอยากจะรู้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าไปเกิดบนสวรรค์แล้วไปเกิดที่ชั้นดุสิตพระราชาพอได้ยินอย่างนั้นก็ตบเข่าเลยบอกข้าพระองค์นึกอยู่แล้วว่าถ้าคนอย่างพระนางมัลลิกาไม่ไปเกิดในสวรรค์แล้วใครที่ไหนจะไปเกิดเพราะว่าทุกวันตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่มีเรื่องอื่นที่พระนางมัลลิกาจะจัดแจงมีแต่เรื่องว่าจะทำบุญอย่างไรจะไปวัดยังไงตอนเช้าก็ใส่บาตรทำบุญตอนสายก็ไปวัดฟังธรรมตอนเย็นก็ถือดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาแล้วก็ฟังธรรมวันทั้งวันก็วนอยู่แต่เรื่องของบุญถ้าพระนางไม่ไปเกิดบนสวรรค์แล้วใครในโลกนี้จะไปเกิดบนสวรรค์พระราชาก็ตรัสอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสปลอบใจว่าเป็นอย่างนั้นมหาบพิตรคนที่ทำความดีก็ย่อมได้
รับผลดีคนที่ทำบุญทำกุศลก็ต้องไปเกิดบนสวรรค์อยู่แล้วพระราชาด้วยความที่พระองค์ก็เป็นผู้คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่อ่ะก็อยากจะเล่าอยากจะเล่าก่อนว่าในช่วงที่พระนางสวรรคตไปหม่อมฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงความดีของพระนางพระราชาก็เล่าไปบอกว่าตั้งแต่พระนางสวรรคตไปหม่อมฉันก็นอนไม่ค่อยหลับเสวยก็ไม่ค่อยได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดามหาบพิตรการตายก็เป็นเรื่องธรรมดาการพลัดพรากก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องพลัดพรากต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาขอถามหน่อยว่ารถคันนั้นเป็นรถของใครอันนี้เหตุผลที่พระพุทธเจ้าประทับที่โรงรถต้องการที่จะใช้สิ่งที่พระราชาชอบซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เห็นว่าพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลนี่ก็คงจะคลั่งใครในเรื่องของรถมากรถสมัยก่อนก็เป็นรถเทียมด้วยม้านะถ้ารถสมัยนี้ก็ตามที่เห็นกันนี่แหละบางคนนี่ชอบรถมากเคยได้ยินโยมเล่าให้ฟังถึงโยมคนหนึ่งเขามีรถเฉพาะรถส่วนตัวมีถึง49คันต้องเอาไปฝากจอดไว้บ้านคนนั้นคนนี้รถส่วนตัวมีทั้งรถเก่ารถใหม่ชอบรถคนที่มีเงินก็สะสมรถอันนี้ความชอบพระราชาก็คงจะมีลักษณะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของรถมีความชอบในเรื่องของรถพระราชาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดอยู่แล้วสิ่งที่ได้มาก็ต้องดีกว่าเขาคนที่เขาจะเอามาถวายก็ต้องสรรหาสิ่งที่มันดีที่มันประณีตที่มันหรูที่สุดที่จะเอามาถวายพระราชามหากษัตริย์พระพุทธเจ้าอาศัยสิ่งที่พระราชาชอบอยู่แล้วเป็นอุปกรณ์ในการที่จะสอนธรรมะไม่ใช่พระพุทธเจ้านึกจะเทศก็ขึ้นธรรมาสน์เทศสอนเลยก็ไม่ใช่นะต้องดูอุปนิสัยของผู้ฟังแล้วก็ขนาดพระเจ้าประสิทธิ์ที่กำลังพูดถึงเรื่องของพระนางมัลลิกาอัคคมเหสีอยู่พระพุทธเจ้าก็จับเอาอัธยาศัยของพระราชาในเรื่องของรถขึ้นมาโดยถามให้มองเห็นเป็นรูปธรรมว่ารถคันนั้นเป็นรถของใครที่อยู่ในโรงรถพระราชาก็กราบทูลว่าเป็นของเสด็จปู่ของหม่อมฉันพระเจ้าค่ะแล้วคันโน้นเป็นรถของใครรถของเสด็จพ่อของหม่อมฉันพระเจ้าค่ะแล้วรถคันนี้เป็นรถของใครรถของหม่อมฉันเองพระเจ้าค่ะทำไมรถของเสด็จปู่
ถึงไม่ถึงรถของเสด็จพ่อทำไมรถของเสด็จพ่อถึงไม่ถึงรถของพระองค์คำว่าไม่ถึงในที่นี้ก็คือมันทำไมถึงแตกต่างกันรถของปู่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งรถของพ่อก็เป็นอีกแบบหนึ่งรถของพระราชาปัจจุบันก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งสภาพถ้าหากว่าปัจจุบันนี้เราก็เอารถต่างรุ่นมาเทียบกันรถที่ใช้งานมาตั้งแต่สมัยปู่สมัยปู่ของเรานี่ก็รถจักรยานนี่ก็ถือว่าหรูที่สุดแล้วนะถ้าสมัยปู่นี่รถจักรยานมีหรือยังอาจจะยังไม่มีนะคงจะมีเกวียนหรือถ้ามีก็มีจักรยานสมัยปู่นี่ก็สมัย70 80ปีที่แล้วก็คงจะสมมุติว่าเป็นจักรยานก็แล้วกันสมัยนั้นใครมีจักรยานขี่ไปเที่ยวสาวนี่คนมองกันตาเป็นมันพอมาสมัยพ่อก็เอาเป็นรถมอเตอร์ไซค์เริ่มมีรถมอเตอร์ไซค์พอมาสมัยรุ่นลูกรุ่นปัจจุบันนี่ก็เป็นรถเก๋งแล้วเดี๋ยวนี้ตามบ้านก็มีรถจอดกันอยู่บ้านแล้ว2คัน3คันบางคนก็บ้านไม่มีที่จอดต้องเอามาจอดไว้หน้าถนนรถมันเยอะบางบ้านก็มีเป็น10คันก็มีนะสารพัดรถถ้าเอามาเทียบกันหรือว่าเอาถ้าเราเอาจักรยานมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์มามันก็อาจจะดูไม่ค่อยเห็นชัดถ้าเอารถยนต์ด้วยกันรถยนต์สมัยปู่ก็จะเป็นพวกรถยนต์อย่างโตโยต้าเก่าๆหรือว่ามาสด้าเก่าๆคันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่รถสมัยก่อนถังผุหมดแล้วตัวถังก็สนิมกินถังผุฝาท้ายก็ต้องเอาเชือกมาผูกมาลัดเอาไว้เวลาจะสตาร์ทแต่ละทีก็สตาร์ทไม่อยากติดแล้วบางทีก็ต้องได้ดันกันรถของปู่พอมารถของพ่อก็มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกมากขึ้นถ้าสมัยรถสมัยปู่ก็ใช้เอามาใช้งานโดยตรงนะมันไม่ได้มีวิทยุในรถไม่ได้มีแอร์เอามาบรรทุกของอย่างเดียวพอรถสมัยพ่อนี่ก็เริ่มมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นพอมารถสมัยลูกนี่แทบจะไม่ต้องขับเองเลยทีนี้มีเซ็นเซอร์รอบตัวเลยมีดาวเทียมคอยจับอีกนั่งอยู่ในรถนี่มองเห็นหลังคารถของเจ้าของมองเห็นรอบคันว่ามีอะไรอยู่รอบข้างบ้างวิ่งไปนี่รถคันไหนวิ่งผ่านมาข้างหน้าข้างหลังทั้งซ้ายทั้งขวามองเห็นหมดตั้งขับอัตโนมัติก็ได้ให้มันพาไปเองตั้งโป
โปรแกรมไว้แล้วก็พาไปเองอันนี้ความแตกต่างกันระหว่างแค่รถยนต์นะสมัยก่อนก็มีรถม้ารถม้าของปู่ก็เอาไม้มาดามแล้วดามอีกแล้วรถของพ่อก็ไม่ถึงรถของลูกพระพุทธเจ้าก็เลยเอาความชราของรถมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมะตรัสว่ารถของปู่ทำไมถึงไม่ถึงรถของพ่อรถของพ่อทำไมถึงไม่ถึงรถของเราแม้แต่สิ่งที่ไม่มีจิตอย่างรถก็ยังถูกชราครอบงำพระพุทธเจ้าต้องการที่จะดึงเข้าสู่ความชราในชราวัฏต้องการที่จะให้พระเจ้าประสิทธิได้เกิดความสังเวชใจว่าแม้แต่รถเองก็ยังมีความชรายังมีความแก่จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงสรีระร่างกายของเราที่จะไม่แก่ไม่ชราพระองค์จึงตรัสเป็นพระคาถาตรัสเป็นพระคาถาว่าชีรันติเวราชรถาสุจิตตาอโถสรีรัมปิชรังอุเปติสตันจะธรรมโมนะชรังอุเปติสตันจะสันโตหะเวสัพพิปะเวทยันตีติตรัสหนึ่งพระคาถาชีรันติเวราชรถาสุจิตตาราชรถรถของพระราชาสุจิตตาคืองดงามประดับประดาด้วยรัตนะต่างๆล้วนแต่เป็นของมีค่าทั้งนั้นที่เอามาประดับรถสุจิตตาวิจิตงดงามด้วยจิตกรรมด้วยเครื่องประดับราชรถก็ต้องงดงามกว่ารถของสามัญชนทั่วไปอยู่แล้วราชรถาสุจิตตาราชรถที่วิจิตงดงามชีรันติเวย่อมคล่ำคล่าแลคือจะประดับตกแต่งสวยสดงดงามขนาดไหนก็ตามก็ย่อมมีคล่ำคล่าก็ย่อมมีเก่าเป็นธรรมดาของจะใหม่อยู่ตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้พอใช้ไปนานๆก็อันนั้นก็หลุดอันนั้นก็หักอันนั้นก็ต้องได้ซ่อมอันนั้นก็ต้องได้ปะได้ดามแม้แต่ราชรถก็ยังคร่ำคร่าซ่อมจนไม่รู้จะซ่อมยังไงแล้วร่องรอยบาดแผลของการซ่อมแล้วใช้งานมาเยอะๆผ่านศึกสงครามมาก็มากถูกลูกศรบ้างถูกดาบถูกหอกบ้างราชรถก็ยังคร่ำคร่ายังชราอโถสรีรัมปิชรังอุเปติอันหนึ่งแม้สรีระ
คือร่างกายสรีรังปิแม้สรีระร่างกายชรังอุเปติก็ย่อมเข้าถึงความชราเป็นธรรมดาเหมือนกับราชรถก็ต้องเก่าต้องคร่ำคร่าสรีระร่างกายนี้ก็ต้องแก่ต้องชราตอนเด็กๆตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีเรี่ยวแรงมีกำลังหูตาก็ยังผ่องใสดีแต่พอแก่ชราแล้วเวลาจะลุกเวลาจะเดินเวลาจะนั่งจะไปแบบคนหนุ่มๆก็ไม่ได้แล้วเวลาลุกก็ต้องเอามือดันขึ้นเวลาจะนั่งก็ต้องเอามือเท้าลงจะนั่งพึบพับเหมือนกับเด็กๆเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวก็ไม่ใช่แล้วอันนี้คือชรามันครอบงำสรีระร่างกายของเราที่แม้จะเฝ้าดูแลเฝ้ารักษาอย่างไรมันก็ยังแปรปรวนยังผุพังยังชำรุดยังเสียหายยังคร่ำคร่าตาที่เคยเห็นดีๆมันก็พร่ามัวไปหูที่เคยฟังเสียงได้ชัดเจนมันก็ไม่ชัดเจนอันนี้คือสรีระก็เข้าถึงความชราสตัญจะธรรมโมณชรังอุเปติแต่ว่าธรรมของสัตตบุรุษทั้งหลายไม่เข้าถึงความชราพระพุทธเจ้าต้องการที่จะพลิกตรงนี้ว่าสิ่งอื่นทั้งที่มีวิญญาณแล้วก็ไม่มีวิญญาณล้วนแต่เข้าถึงความชราทั้งนั้นแต่ว่าธรรมของสัตตบุรุษทั้งหลายสตัญจะธรรมโมณชรังอุเปติไม่เข้าถึงความชราธรรมในที่นี้หมายถึงโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมมีอย่างเก้าธรรมที่อยู่เหนือโลกธรรมที่พ้นโลก9อย่างมีอะไรบ้างมรรค4ผล4นิพพาน1เรียกว่าโลกุตระธรรม9มรรค4ก็คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคผล4ก็คือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลมรรค4ผล4นิพพานอีกหนึ่งเรียกว่าโลกุตระธรรม9ไม่เข้าถึงความชราตรงนี้ยืนยันได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นหลักฐานว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งไม่ชราไม่ล่วงการยังคงมีอยู่แม้ในปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่ไม่ล่วงการไม่ล่วงสมัยไม่ชราเหมือนกับสิ่งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณทั้งหลาย
จึงยืนยันได้ว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งยังมีอยู่ในปัจจุบันที่บางคนอาจจะบอกว่าหมดสมัยแล้วที่จะไปปฏิบัติไปนั่งหลับหูหลับตาปฏิบัติธรรมไปทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ได้บรรลุหรอกปฏิบัติไปก็ไม่ได้บรรลุอะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งตราบใดที่ยังมีการประพฤติปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนแต่ว่าเราจะพูดกับคนทั่วไปคนที่จะเชื่อคนที่จะคล้อยตามที่จะเห็นด้วยมันมีน้อยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสในท่อนสุดท้ายว่าสันโตหะเวสัพพิปะเวทยันติสันโตหะเวสัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแลปะเวทยันติย่อมเจรจาย่อมประกาศย่อมพูดในเรื่องเหล่านี้เฉพาะกับด้วยสัตบุรุษเท่านั้นสัพพิเรวะสัพพิเรวะก็คือเลือกพูดเฉพาะกับผู้ที่ฟังรู้เรื่องเท่านั้นจะไม่พูดทั่วไปสันโตหะเวสัพพิเรวะปะเวทยันติสัตบุรุษคือบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมประกาศเฉพาะกับสัตบุรุษคือคนที่ฉลาดคนที่เป็นบัณฑิตเท่านั้นในเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นวันนี้ก็คงจะต้องตะโกนแข่งกับฝนเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะก็คงจะต้องยุติอาจจะไม่ถึงเวลาดีเท่าไหร่แต่ว่าเสียงฝนมันแรงก็เลยเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วก็จะได้ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีที่ทุกท่านได้สะสมบ่มบ่มมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ